เมื่อเวลา 9:00 นวันที่10มิถุนายนที่ศาลหลักเมืองมหาสารคามนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคามเนื่องในพิธีบุญสัมภะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมากจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดงานบุญประเพณีสัมภะในระหว่างวันที่10ถึง13มิถุนายน2562เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณซึ่งในวันแรกภาคเช้าจังหวัดมหาสารคามได้ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามโดยกิจกรรมประกอบด้วยนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจุดเทียนจำนวน9ดอกปักลงกระถางธูปจำนวน3ดอกบนเครื่องบวงสรวง6ดอกจากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงประธานจุดธูปเทียนสักการะศาลหลักเมืองประธานวางดอกไม้เครื่องสักการะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากศาลหลักเมืองผูกผ้าสีปิดทองเป็นอันเสร็จพิธีบุญสัมภะหมายถึงบุญที่จัดทำขึ้นเพื่อทำพิธีปัดรังควานขับไล่ความเสนียดจันไรพูดผีปีศาจออกจากหมู่บ้านบางแห่งเรียกว่าบุญเบิกฟ้าบางแห่งเรียกว่าบุญบ้านบางหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่อาจแบ่งกันทำเป็นคุ้มไปจึงเรียกว่าบุญคุ้มแต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านในการจัดพิธีบุญสัมภะสิ่งที่ต้องนำมาในการประกอบพิธีประกอบด้วยทั้งกรวดถังทรายและถังน้ำพร้อมทำกระทงกากกล้วยหน้าวัวโดยที่ข้างในกระทงจะประกอบไปด้วยของหวานอาหารคาวหมากพลูได้สายสิญเพื่อร่วมในการประกอบพิธีสัมภะทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมในพิธีบุญสัมภะประจำปี2562โดยกิจกรรมในวันที่10ถึง12มิถุนายนภาคบ่ายจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เริ่มเวลา 16:30 นเป็นต้นไปณบริเวณหอพระประธานกันทรวิชัยและในวันที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 7:00 นประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพิธีปัดรังควานณบริเวณหอพระประธานกันทรวิชัยและบริเวณสี่มุมเมืองของจังหวัดมหาสารคามและจะมีการฟ้อนรำจำปาสีร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสเมืองมหาสารคามครบ154ปีณบริเวณหอนาฬิกาที่สาภาเกเตปิตุมมาสารคามได้นำทัพนำทีมมาด้วยตนเองนะครับให้ความอนุเคราะห์แล้วก็เชื่อว่าท่านจะให้ความให้การสนับสนุนตลอดงานนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เงินรายได้ของสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมที่2แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยมีนายมาศโพสูงเนินผู้อำนวยการกองการ
ศึกษากล่าวรายงานโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เงินรายได้ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกิจกรรมที่2แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562เสริมสร้างเทคนิคการบริหารการจัดการสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมกว่า50คนทั้งนี้นายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เงินรายได้ของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องถือเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่เกิดการรั่วไหลของทรัพยากรอันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญรู้รักสามัคคีร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานมุ่งศูนย์รวมที่องค์กรและนักเรียนต่อไป